นั่นคือช่วงที่ผมกังวลนี่นะกังวลนี่นะวันที่เกิดเหตุการณ์ก็คือวันที่ก้อนสุดท้ายเนี่ยวันที่ 26ก็มีนักการเมืองผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งมีอำนาจแต่งตั้งมาให้ข่าวมาให้ข่าวว่าได้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งสอไปแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วผมก็อยากให้สังคมสื่อมวลชนได้เฝ้าติดตามว่าเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงหรือไม่ทั้งที่คำสั่งแต่งตั้งสอนั้นน่ะตั้งวันที่15พฤศจิกายนพ.ศ.2566แล้วพอเรื่องนี้ขึ้นมาได้บอกว่าได้ยกเลิกคำสั่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วนี่แหละครับนี่สังคมของนักการเมืองเราดูกันแล้วกันถ้าเกิดว่ามีการยกเลิกกันจริงก็ถือว่าแต่ผมมั่นใจว่าเรื่องนี้ถึงยกเลิกอย่างไรศาลทุจริตก็ไม่น่าจะเชื่อเพราะว่ามันเพิ่งแต่งตั้งไปเพียงวันที่15เองมีพิรุธอ่ะพี่มันมีพิรุธแล้วบอกยกเลิกวันที่15เนี้ยมันมีพิรุธเป็นอย่างมากยกเลิกไปเนี้ยแล้วก็คุณตอเนี้ยก็ได้แต่งตั้งตอนเช้าช่วงเช้าโพสต์ Facebook ด้วยของวันที่26 26 26 26มกราครับแล้วก็ไปโพสต์ Facebook ตอนเช้าแล้วก็ไปโพสต์ด้วยแต่งตั้งแล้วก็เกิดเหตุการณ์นั้นในวันนั้นถ้าเกิดว่าได้มีการมีหนังสือยกเลิกจริงแต่ผมเกรงว่าจอเนี้ยจะไม่เป็นเจ้าพนักงานรัฐพอไม่เป็นเจ้าพนักงานรัฐปุ๊บอำนาจการสอบสวนก็ส่วนหนึ่งของพนักงานสอบสวน2การรับโทษเบาลงก็คือว่าถ้าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐนะทุจริตเรียกรับเนี่ยโทษมาถึงตลอดชีวิตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบพ.ศ. 2561มาตรา173โทษถึงตลอดชีวิตเนี่ยแล้วทีเนี้ยผู้ที่ร่วมติหน่อยให้ทนายยุติให้เบาๆทนายเบาๆหน่อยเบาหน่อยนะให้ทนายเบาหน่อยเธอถามว่าผมกังวลมั้ยแต่เพื่อความถูกต้องเราไม่ได้ไปกลั่นแกล้งเขาแต่ถ้าเราไปมัวเกรงกลัวอิทธิพลอยู่บ้านเมืองก็จะไม่เปลี่ยนแปลงผมคิดว่าคนพวกเนี้ยมันเป็นพฤติการที่มันร้ายแรงมันสร้างภาพแล้วการแต่งตั้งผู้ที่มีหน้าที่เข้ามาก็เพื่อเรามองดูว่าแต่งตั้งเพื่อที่มาใช้อำนาจในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ย